นะในที่สุดเขาก็มีการสรุปตัวเลขกัน2วันในช่วง7วันอันตรายเราไม่ค่อยได้ยินคำนี้มานานแล้วนะฮะว่าแบบ7วันอันตรายทั้งหลายอะไรเงี้ยเพราะที่ผ่านมามันไม่ค่อยมีเพราะคนไม่ไปไหนแต่ครั้งนี้กลับมามีนะฮะเขารวบรวมกันออกมานะครับ11และ12เมษายนที่ผ่านมาเกิดอุบัติเหตุขึ้น538ครั้งเสียชีวิตแล้ว73คนสะสมบาดเจ็บ530คนสาเหตุหลักของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนท้องถนนเกิดจากการขับรถเร็วเกินกว่ากำหนด 36.8 ดื่มแล้วขับแปลว่าแอลกอฮอล์อยู่แค่ไม่ใช่แค่นะแต่เมื่อก่อนตรงนี้มันจะเป็นเบอร์หนึ่งนะฮะอยู่ที่ 25.25 นะครับยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดคือมอเตอร์ไซค์เหมือนเดิมเนี่ยก็รับทราบกันไว้จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุดตอนนี้คือโคราชกับอยุธยาจังหวัดละ4คนที่เหลือกระจายกันไปบาดเจ็บสูงสุดคือนครศรีธรรมราช26คนครับและพฤติกรรมเสี่ยงที่ทำให้บาดเจ็บและเสียชีวิตสูงสุดนะคะสำหรับอุบัติเหตุสะสมเนี่ยก็คือการไม่สวมหมวกนิรภัยหรือว่าหมวกกันน็อกยังคงเป็นปัญหาหลักนะคือยังคงเป็นปัญหาหลักสำหรับถนนสายหลักคุณอ่านได้เห็นไวรัลที่มาล่าสุดไหมคะมันมีว่าถนน4เลนคำว่าถนน4เลนคุณเข้าใจว่ามันเป็นยังไงอ่ะถนน4เลน2กับ2ป่ะไม่รู้อ่ะไม่เคยคิดไม่เคยคิดความเข้าใจเลยใช่ไหมสี่เลนมันคือไปสองเลนกับสองเลนเขาเรียกถนนสี่เลนใช่ปะเขาเรียกสี่เลนปะไม่รู้ใช่ไหมแล้วมันก็จะมีตรงกลางอ่ะที่เป็นเกาะกลางแบบไม่ใช่เกาะนูนอ่ะจะเป็นเกาะที่ไอ้เกาะกลางที่เป็นแบบเหมือนลึกลงไปอ่ะที่เหมือนขุดอ่ะคือเกาะกลางมันจะมีสองแบบใช่ไหมที่เป็นปูนหล่อขึ้นมากับที่เป็นแอ่งลงไปข้างล่างอ่ะอย่างนั้นนะเขาก็อันนั้นอาจจะเป็นตัวแบ่งถนนว่าสองฝั่งซ้ายกับขวาใช่ป่ะแล้วเราเห็นคลิปอยู่อันนึงแล้วแบบอุ้ยตายแล้วถ้าฉันต้องขับรถตรงนั้นฉันจะทำยังไงอ่ะคือสองเลนน่ะถ้าอยู่มีร่องตรงกลางสองเลนทางซ้ายก็แปลว่าเราขับไปข้างหน้าถูกไหมคะเลนเราขับรถฝั่งแบบพวงมาลัยขวาแล้วก็ขับไปข้างหน้าขับอยู่อ่ะมีมอเตอร์ไซค์มาเลนเดียวกับเราแต่สวนมานะแล้วบอกว่าเขาบอกว่ามอเตอร์ไซค์คันนี้บอกว่าที่กลับรถมันไกลก็เอาตามสะดวกในชีวิตแล้วคนขับรถอ่ะที่ขับรถเก่งอ่ะก็เลยแบบก็ต้องหักหลบกันอ่ะกับอีกอันนึงมีภาพเก่าคือมอเตอร์ไซค์มาแบบเดียวกันอ่ะแล้วคนขับรถหลบจนรถหล่นลงไปข้างทางอ่ะโอ้ยคืออันเนี้ยเราจะต้องถามว่าในเมื่อเราขับมาในเลนของเราปกติเราขับรถเราก็ดูอ่ะเราก็ต้องระวังอยู่แล้วเราแค่ระวังรถเก๋งข้างหน้ารถข้างหน้าเลนเดียวกับเราก็แย่แล้วแล้วสวนมาแล้วจะให้เรามองทันจริงๆหรอแต่เขาสวนมาแบบเร็วๆเลยเหรอก็สวนมาแบบเหมือนมาออกอันนี้เห็นเลยว่าออกมาจากข้างทางจะไปยูเทิร์นมั้งจะออกมาจากข้างทางแล้วแบบปัดๆอย่างเงี้ยอันนี้ความผิดเป็นของใครอ่ะความผิดก็บอกว่ารถคนที่ผิดไม่เกี่ยวฉบับถนนโล่งฉันก็เลยอยากทำอะไรกับถนนก็ได้ไม่ได้หรือถ้าอย่างเงี้ยอย่างเมื่อวานนี้อันขับรถออกมาแล้วก็เจอทางม้าลายแล้วก็ตรงทางม้าลายมีไฟแดงแต่มันไม่มีคนแม้แต่คนเดียวข้ามแล้วเราก็สามารถมองแล้วมันเป็นทางม้าลายที่ค่อนข้างโล่งมากคือเราสามารถมองซ้ายมองขวาแล้วมองไปแบบไกลๆอ่ะมันไม่มีคนเลยอ่ะแต่มันไฟแดงอ่ะอ้อมหยุดป่ะอ้อมหยุดไหมหยุดหยุดอ้อมหยุดค่ะต้องหยุดยังไงก็ต้องหยุดเพราะถ้าไม่งั้นจะมีไฟแดงทำไมถูกแล้วเมื่อวานเจอเหตุการณ์อย่างเงี้ยตอนเดินแล้วก็จะแบบเห็นเลยรถดีๆอ่ะไฟเขียวคนไฟแต่ไม่มีคนเพราะคนข้ามเสร็จไปแล้วพอไฟแดงรถแต่รถไปแล้วหันไปสบตาคันนึงอ่ะแล้วเขาก็คงเหมือนลังเลเหมือนเวลาที่แบบบางทีเราก็มีลูกลังเลว่าเอาไงดีวะข้างหลังจี้ตูดอ่ะแล้วพอเขาไม่ไปอ่ะได้แต่ยืนยกนิ้วโป้งให้เขาแบบชื่นชมเหลือเกินว่าคันหน้าคือคันสำคัญน่ะคือแล้วอันนึงนะคะถ้าเราอยากให้คนอื่นเขามองประเทศเราเจริญน่ะแล้วอยากมาเที่ยวอ่ะเอาวันเนี้ยการเคารพกฎจราจรเป็นอีกเรื่องนึงนะที่มันพูดได้นักท่องเที่ยวจะบอกเลยว่าเขามาแล้วเขาปลอดภัยไม่ใช่เมืองที่ต้องใช้ชาเลนจ์อ่ะถูกต้องและอีกอันนึงคือโดยเฉพาะถ้าเราเป็นคันแรกแล้วมันจะเกิดการเปรียบเทียบกันคัน1คัน2คัน3แล้วก็มีมอเตอร์ไซค์แล้วทุกคนมันจะเริ่มจะไปหรือไม่ไปจะไปหรือจะมีความส่วนมอเตอร์ไซค์ส่วนใหญ่ไม่ต้องสงสัยไปนะฮะแม้แต่ถ้าผู้ชมขับมอเตอร์ไซค์ผมก็จะหยุดแต่ไม่รู้ไม่อยากพูดเพราะยังไม่เคยขับนะฮะแต่ว่ารถน่ะเมื่อวานเนี้ยถ้าเทียบ3เลนมี1เลนไปแต่ละคันจะมีความ
ละล้าละลังแล้วก็จะมีเสียงบีบแต่เกิดขึ้นแต่เป็นเสียงบีบแต่ที่มีความละล้าละลังด้วยนะอ้อมคือมันไม่ได้ปีนมันแบบปีนเหมือนกับแบบเฮ้ยไปก็ได้ปะวะเหมือนแบบสมศิษย์นะเออแต่ผมแต่อะผมเมื่อวานอะผมก็จะมีอยู่ 10% ที่ความมีความลังเลว่าเฮ้ยหรือจริงมันไปก็ได้ว่ะเพราะฉันเห็นทุกอย่างจริงว่ามันไม่มีอย่างเงี้ยเออแกดูหน้างานสิเข้าใจป่ะมันมีความนี้อยู่มันมีความแบบเข้าใจทุกอย่างเรายังหน้างานเราอาจจะยังไม่หนักแน่นพอในเรื่องของกฎระเบียบเพราะว่าความลังเลแบบมันมีจริงเพราะว่ายิ่งมีการเปรียบเทียบอะเลี้ยวซ้ายรอไฟเขียวเนี่ยแล้วพออีกคันหนึ่งไม่เห็นรอเลยแล้วไปได้ฉันต้องเอายังไงก่อนฉันต้องบอกตัวเองว่าฉันต้องทำให้ถูกต้องถูกต้องฉันต้องทำให้ถูกต้องถึงแม้ฉันจะโดนบีบแต่อย่างสนั่นหวั่นไหวฉันต้องใจแข็งฉันพูดได้คำเดียวฉันไม่ใช่คนดีจริงๆก็บอกตัวเองนะฉันไม่ใช่คนดีเพราะว่าฉันก็อยากไปคือถ้าเป็นคนที่ดีจริงๆก็คงแบบรู้ว่าอะไรควรไม่ควรแต่อันนี้ต้องบอกตัวเองว่าฉันแค่อยากเป็นคนถูกต้องฉันไม่ไปฉันใจแข็งสนุกมากการ การคัดง้างเนี่ยแล้วถ้าเรารู้ว่าเราทำถูกต้องแล้วอ่ะมันเราต้องมั่นใจนะแต่ว่าคือความและความถูกต้องของเราอ่ะมันไม่ได้เกี่ยวกับเมตตาไม่เมตตาด้วยนะมันจะมีความถูกต้องบางอย่างที่แบบอาจจะแบบไม่แบบทำให้เราไม่น่ารักมันพระเดชเออแต่ว่าอันนี้ไม่ได้ทำให้เราน่ารักน้อยลงเลยเพราะฉะนั้นเราต้องมั่นใจว่าแบบเฮ้ยมันอีกแค่แบบ10วินาทีเองอย่างเงี้ยนิ่งแล้วแม้แต่10 9 8 7 6บางคนเขียนว่าเฮ้ยอีก5วิแกรอมาตั้งนานแล้วแกก็เห็นอยู่ตลอดเวลาว่าตั้งแต่แกจอดมาเนี่ย15วิหรือ30วิไม่มีแม้แต่1คนข้ามเหลือแค่5วิแค่ไปเลยเอาก็รอมาต้องนานแล้วเหลือแค่5วิทำไมจะรอต่อไม่ได้เอาให้เสร็จเอาให้ครบเอาให้จบแล้วค่อยไปและอีกอย่างหนึ่งเวลาที่เราเห็นต่างประเทศอ่ะที่เรารู้สึกว่าเราไปประเทศเขาเอาง่ายๆเราไปญี่ปุ่นเราเดินข้ามถนนได้อย่างแบบในวินาทีสุดท้ายอ่ะรถก็จะหยุดนะคือเขาก็จะรอจนเสร็จหรืออเมริกาเองก็รอคือหลายๆที่ที่กฎเป็นกฎนะคะเขาจะรอจนจบต่อให้ไม่มีใครก็ตามเขาไม่ได้เคารพตัวบุคคลตรงนั้นน่ะแต่เขาเคารพกฎซึ่งมันเป็นการให้เกียรติตัวเองด้วยนะว่าจริงครับ Green Morning Show